สยามเซ็นเตอร์เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสยามเซ็นเตอร์ล้วนถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของคนรุ่นใหม่ทั้งแฟชั่นไลฟ์สไตล์เปรียบเสมือนสถานที่ที่คุณจะได้รับสิ่งที่ต้องการมากที่สุดแห่งหนึ่ง Most Wanted ครับวันนี้นะฮะเราก็จะมีมีตติ้งกับแฟนคลับนะครับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้รับภารกิจได้รับเควสมาหนึ่งเควสคือเราจะไม่ได้หาเสื้อผ้าเองถ้ามากับเพื่อนเพื่อนก็จะเลือกให้เอาหมายถึงว่าคุณเลือกให้ผมผมก็ต้องเลือกให้คุณด้วยถูกต้องครับได้ข่าวว่าเบนซ์กับมาริวเขามีมีตติ้งกับแฟนคลับผมก็เลยอยากมาแจมด้วยทีนี้สองคนนั้นยังไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเซอร์ไพรส์เขาแต่ว่าผมจะใส่ชุดอะไรอ่ะเดี๋ยวผมไปหาก่อนคอนเซ็ปต์มันก็คือจะตุรกีเป็นงานเหมือนแขกนิดๆนั้นโครงสร้างของเซเลตคอลเลคชันนี้มันก็จะมีโค้ดมีงานประดิษฐ์ประดอยไม่ว่าจะเป็นงานแฮนด์คราฟต์ซึ่งมีผู้มันอาจจะมาอินสปิเรชันมาจากพรมจากที่อยู่ตามมุมต่างๆอันนี้นะครับคอลเลกชันนี้จะเป็นผ้าแอฟริกันที่แบบว่าเป็นคอตตอนพิมพ์ลายลักษณะเฉพาะของเขาเลยที่แบบว่าคือมันมีเสน่ห์มากมันคลาสสิกมากมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือมันไม่เชยลายพวกนี้ก็จะเอาไอเดียมาจากแอฟริกันหมดเลยAbsolute สยามทีวีครับAbsolute สยามทีวีสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหนุ่มๆสุดฮอตจากบ้าน AF Academy Fantasia Season 12พร้อมคู่จิ้นคู่ใหม่ที่จะมาเล่าเรื่องราวความผูกพันของเพื่อนๆไลฟ์สไตล์และผลงานพร้อมแลกเปลี่ยนปรับลุคด้วยไอเทมจากร้านต่างๆที่หนุ่มๆล้วนต้องการภายในสยามเซ็นเตอร์ครับผมเบนซ์จิรโรจน์สัมพันธ์นิธิโรจน์นะครับผมอันดับ2จากเวที AF 12ครับครับผมมาริวพัทรพงษ์เวชกามีครับอันดับที่3ครับจากเวที True Academy Fantasia ครับผลงานนะครับตอนนี้เราทั้งสองคนมีซิงเกิลนะครับผมชื่อว่าไม่ใช่เพราะใครนะครับตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วนะครับและอีกหนึ่งผลงานนะครับก็คือซีรีส์ครับ AF 12ของคนกล้าเกมล่าฝันนะฮะก็คือ12คนเนี่ยนักล่าฝันรุ่น12ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะมาเล่นหมดเลยครับเพราะเธอไม่ใช่เพราะฉันไม่ใช่ใครอะไรทั้งนั้นไม่ต้องหาเหตุผลแค่มองตากันก็รู้ยิ้มประทับใจที่มีให้กันเหรอพี่ประทับใจในความเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างมาริวเนี่ยเป็นจะประทับใจในด้านของแบบคือไม่มองข้อเสียของเพื่อนก็จะมองข้อดีของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยประทับใจครับเข้าของผมก็คือผมชอบจริงๆชอบทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะฮะอย่างภายนอกเงี้ยมันเขาดูเป็นคนน่ารักอ่ะแบ๊วๆซึ่งเราไม่เคยมีเพื่อนแบบนี้เพื่อนเราก็แต่ละคนก็จะแบบดูแมนๆดูแบบว่าห้าวๆอะไรเงี้ยแล้วได้แบบเจอเบนแล้วมันแบบน่ารักดียิ้มน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ภายในก็แบบเขาเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนละเอียดอ่อนซึ่งมันดีมากทำให้ผมรู้สึกแบบว่ามองโลกได้อีกแบบนึงใ
เพื่อนสนิทคำว่าคู่จิ้นกันเนี่ยมันเป็นแฟนคลับเขานิยามขึ้นมาเขาตั้งให้เราเพราะว่าเขารักเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยถามว่ารู้สึกดีไหมจริงๆก็รู้สึกดีแหละคือเหมือนกับว่าเรามีคนมาช่วยเรามาสนับสนุนเรามากขึ้นอย่างบางคนเขาชอบมาเรียวเขาก็จะมาสนับสนุนเบนด้วยบางคนชอบเบนก็สนับสนุนมาเรียวด้วยใช่ครับก็ดีใจครับที่แฟนคลับของเราเนี่ยสามัคคีกันหรือว่าคนที่ชอบเนี่ยเขารักเราทั้งคู่เนี่ยครับสำหรับคอนเสิร์ต A Virgin นะครับคอนเสิร์ตนี้ตอนนี้พวกเราก็แบบซ้อมกันไปเยอะแล้วเนาะเยอะมากครับผมตอนนี้เรียกได้ว่าใกล้แล้วก็คือพร้อมแล้วแหละก็เหลือให้แบบห้องให้แบบว่าแข็งแรงขึ้นใช่ครับคือเรียกได้ว่าทั้งเรื่องเพลงเรื่องการเต้นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราครบหมดแล้วใช่แล้วก็เหลือวันที่จะต้องไปบ็อกกิ้งจริงที่ Thunderdome ครับใช่ครับแล้วก็คอนเซปต์เราคือแต่ละคู่เขาก็จะมีคอนเซปต์ของเขาไปของเราเนี่ยจะเป็นคู่ซนเพราะเราเป็นน้องใหม่ดูเป็นเด็กๆซนๆอยู่อะไรอย่างนี้ก็มีความใหม่ไปสู้เขาแล้วก็ในเรื่องโชว์ต่างๆเนี่ยเวลาเราทำอะไรใช่ไหมมันก็จะได้เห็นคนอื่นก็จะไม่เคยเห็นโชว์ที่เราทำมารับรองว่าครั้งคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่เราจะขึ้นไปเนี่ยโชว์เนี่ยไม่น่าเบื่อแน่คือเห็นแล้วแบบจะตกใจมากบางโชว์บอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์ไว้ให้ดูแล้วด้วยคือต้องบอกว่าเราไม่ได้เรียนแบบใครแต่ว่าเป็นการครีเอทขึ้นมาใหม่ว่าเราดูจากรุ่นพี่นะว่าเขาเคยทำอย่างนี้กันมาปุ๊บเราก็แบบถ้าเราทำอย่างนี้เราเหมือนเขาแน่เลยแต่จะทำยังไงให้มันคล้ายๆแต่ว่ามันเป็นของเราอะไรอย่างนี้ครับก็สำหรับคอนเสิร์ต AF Virgin Film Concert นะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่ออทิเกตนะครับ 7-Eleven ทุกสาขานะครับหรือว่าซื้อที่เคาน์เตอร์สวิตก็ได้ครับใช่ครับคอนเสิร์ตมีวันที่18มิถุนายนนะครับผมประตูเปิด 5:00 นครับแล้วก็เริ่มเล่นคอนเสิร์ต 6:00 นนะครับรอบเดียวครับมีรอบเดียวแน่นอนถ้ารอบว่ารอบนี้นี่ก็คือไม่มีอีกแล้วใช่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของแบบของวัยรุ่นสำหรับรุ่นเบนนะเบนรู้สึกเอ้ยที่นี่มันแบบมาแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างให้เราได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็ได้เลือกในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้อย่างงี้ด้วยก็รู้สึกว่ามันแบบวัยรุ่นเยอะดีแล้วเราก็ได้แบบเปิดโลกว่าแบบคนนี้แต่งตัวอย่างนี้นะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งศูนย์การค้าพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ได้มาดูสไตล์ว่าอ๋อเขาแต่งกันอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้นะฮะเราก็จะมีมีตติ้งกับแฟนคลับนะครับผมใช่แต่ว่าก่อนที่จะไปเจอเนี่ยเราต้องไปแบบเปลี่ยนสไตล์หน่อยใช่ก็คือเดี๋ยวเราจะไปหาเสื้อผ้ากันครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้รับภารกิจได้รับเควสมา1เควสคือเราจะไม่ได้หาเสื้อผ้าเองคือเราจะไม่ได้เลือกใส่เองว่างั้นเถอะถูกต้องก็คือว่าเดี๋ยวเขาก็จะบริจาคมาให้เราอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เรามาเดินที่สยามเซ็นเตอร์เนี่ยถ้ามากับเพื่อนเพื่อนก็จะเลือกให้อ๋อหมายถึงว่าคุณเลือกให้ผมผมก็ต้องเลือกให้คุณด้วยถูกต้องครับได้เลยครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนแปลงกันดูเปลี่ยนแปลงชมดูเพราะว่าเราจะแต่งตัวไปมีตติ้งกับแฟนคลับร้านแรกก่อนเลยไหมจะเลือกให้ก่อนหรือว่าจะให้นี่เลือกให้ก่อนก่อนเลยก็คือเดี๋ยวจะเลือกให้ก่อนใช่ก็เดี๋ยวจะมาเลือกให้มาริวนะครับผมร้านนี้น่าจะเหมาะกับมาริวร้านแรกของเรานั่นก็คือร้านนี้ครับนี่Friday 27 November นะครับผมเอาใหม่ได้ไหม Friday 27 November ศุกร์ที่27เดือนพฤศจิกาใช่อ๋อทำไมเขาไม่เปลี่ยนเป็นชื่อไทยอ่ะเอ้าก็ไม่รู้อ๋อเขาไม่ได้เก๋ๆอะไรเขาไปดูเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ Friday 27 Novemberร้านหนึ่งที่หนุ่มๆล้วนอยากได้ไอเทมมาเสริมลุคให้ชิคไม่แพ้ใครกับคอลเลกชันใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการชำระล้างร่างกายปลดปล่อยอารมณ์ด้วยการอาบน้ำในพื้นที่ที่ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะหรือมีกฎเกณฑ์ใดๆมากมายซึ่งอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ถูกถ่ายทอดลงบนเสื้อผ้าบางเบารวมถึงการประยุกต์เอาลวดลายของกระเบื้องและลายหินอ่อนมาผสมผสานกับการปักลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชื่อพิสิทธิ์นะครับที่จริงชนะชัยจริยธนาเป็นเจ้าของแบรนด์ Friday 27 November จริงๆคำว่าคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยจริงๆมันก็คือมาจากตัวพี่เองด้วยสิ่งที่เราทำงานมานานมากแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยโดยคาแรคเตอร์ของแบรนด์แล้วเนี่ยมันจะเป็นงานที่งานประดิษฐ์งานที่มีลูกเล่นของการแบบงานแฮนด์คราฟต์งานมือเข้าไปใช้กับสิ่งที่มันอยู่ในเซเรียของเสื้อผ้านั่นคือคาแรคเตอร์ของแบรนด์ก่อนเลย
มันก็คือมาจากตัวตนของพี่เองแล้วก็ด้วยการแต่งร้านด้วยความชอบของแนวคิดที่อยากได้งานที่มันเป็นงานลอฟเป็นงานที่มันไม่ต้องให้มันรู้สึกว่าสัมผัสได้ไม่ได้โก้หรูขนาดนั้นความเป็นสตรีทแวร์มิกแอนด์แมทช์ขึ้นมามากกว่าเป็นเอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกันในเสื้อของเราจุดเด่นของ Friday 27 November จริงๆแล้วมันก็คือถ้าคนที่เดินตามงานของเราอ่ะก็จะเห็นแล้วว่างานของแบรนด์เราเนี่ยจะเป็นงานที่มีงานประดิษฐ์ซะส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าใช้สิ่งที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นลูกไม้ไม่ว่าเป็นวิธีปักงานประดิษฐ์มือเศษลูกไม้พวกนี้มาใช้กับตัวเสื้อที่เป็นสเสน่ห์ของความเป็นผู้ชายความแข็งแกร่งความแข็งแรงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถมองแล้วเอามาหยิบใช้ที่พยายามจะทำเสื้อให้สุดว่ามันเป็นเหมือนงานอาร์ตชิ้นหนึ่งซึ่งมันน่าเก็บในทำนองนั้นมากกว่าสยามเซ็นเตอร์เป็นศูนย์การค้าหนึ่งซึ่งสนับสนุนไทยดีไซเนอร์ซึ่งให้โอกาสแล้วก็มีพื้นที่ให้คนที่ทำเสื้อยืนแต่คุณแปมยังให้พื้นที่แล้วก็ให้ความจำกัดความของไทยดีไซเนอร์มากที่สุดแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยู่ที่เนี้ยมันปลอดภัยสยามเซ็นเตอร์เป็นอะไรที่แบบมองคุณค่าของคนทำงานมากกว่าตรงนี้แนะนำคอลเลคชันหนึ่งที่พี่ได้ทำมาก็คือจากเกอร์ติสปาร์ตลงอาบน้ำตุรกีคอนเซ็ปต์มันก็คือจะตุรกีเป็นงานเหมือนแขกนิดๆนั้นโครงสร้างของเสื้อคอลเลคชันนี้มันก็จะมีโค้ดมีงานประดิษฐ์ประดอยไม่ว่าจะเป็นงานแฮนด์คราฟซึ่งมีผู้มันอาจจะมาอินสปิเรชันมาจากพรมจากที่อยู่ตามมุมต่างๆด้วยเสื้อที่มาจากเครื่องประดับของเขาก็จะมาใส่กับตัวเสื้องานลูกไม้อย่างเงี้ยก็จะมาอย่างงานปักก็จะเอาเชิงของลายพิมพ์หรือว่าโครงสร้างของงานเขาเนี่ยมาใช้แตกโจทย์ออกมาเป็นงานคราฟซึ่งเป็นงานฝีมือที่เราถนัดกับแบรนด์ของตัวเองนะครับความมีโครงสร้างของความเป็นกระเบื้องที่อยู่ในโรงอาบน้ำเป็นงานเอามาทำพินช์นะครับแล้วก็มาทำด้วยเสื้อที่ง่ายๆกับโครงสร้างที่มันมีอยู่กับตัวเสื้อของมันซึ่งสามารถจะใส่กับเสื้อกล้ามหรือเสื้อยืดตัวเดียวแล้วก็กางเกงขายาวตัวเดียวก็สามารถออกจากบ้านได้นั่นคือวิธีนึงที่เราอยากทำงานที่เป็นงานแฟชั่นแต่อยู่ในสตรีทแวร์อยู่ในสตรีทซึ่งสามารถเดินถนนได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับโครงสร้างของสูตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อของตัวสูตรเองซึ่งก็จะใช้ตัวลูกไม้ของความเป็นบาลานซ์ของเสื้อครั้งเนี้ยเขาจะเป็นพวกลินินเป็นงานคอตตอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เอามาใช้เสื้อความบางเบาของตัวเสื้อของเซอร์เอทของมันนะครับผมก็ถ้ายังไงก็ฝากให้มาติดต่อหรือว่าติดตามชมที่ร้านอีกทีจะมีเซอร์เอทที่เยอะๆให้ได้เห็นมาเรื่อยๆนะครับผมจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามีเท็กเจอร์ที่แบบว่าแปลกหลายอย่างเลยเอาไว้จับร้ายนี่ไว้จับร้ายครับทำไมอ่ะหมวกอ่ะนี่หมวกเห็นดูอย่างหมวกนะครับหรืออย่างเสื้อสูทต่างๆเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยคือค่อนข้างจะมีเท็กเจอร์ถึงของความเป็นแบบผู้ชายหวานๆหน่อยแต่บอกเลยว่าคนที่กล้าใส่เสื้อผ้าแบบนี้นะไม่ได้มีแค่ความหวานแน่นอนเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองมีความเซลล์สูงแน่นอนก็เลยคิดว่าเอาโทรศัพท์มาเป็นรองเท้าครับรองเท้านี่มาเป็นเซตเลยนี่ไงนี่มีกางเกงใช่ชอบใส่ขาสั้นครับเพราะว่าคือเมืองไทยเนี่ยมันเป็นอากาศที่ร้อนนี่จะบอกว่านอกจากเท็กเจอร์ที่เขาแบบว่ามีเอกลักษณ์อยู่แล้วนะฮะยังเขาเรียกว่าอะไรพวกฝีเข็มพวกเขาอ่ะเท่มากอะไรนะฝีเข็มอ๋อดูสังเกตได้นะครับผมตามตะเข็บตามด้านหลังนี่คือแบบว่าเนี้ยมและมีระเบิดไหมเนี่ยมีระเบิดไหมตะเข็บชายแดนไม่อันนี้ตะเข็บผ้าอ๋อตะเข็บผ้ามีอะไรนี่ดีกว่านี่ดีกว่าเราว่าเราลองชุดนี้ดีกว่าได้ไหมพอได้ไหมคืออยากได้ชุดนี้คือคุณว่าไงอ่ะคุณว่าถ้าคุณเลือกให้ผมคุณจะเลือกชุดนี้ไหมล่ะได้ก็เหมาะกับมาริมอยู่นะ
เออแล้วอยู่โอ้ยใช่บอกผ้าเจ๋งมากครับใช่ครับสาวยากมากที่เป็นเนื้อผ้าแบบนี้ใช่คือใส่แล้วมันจะดูคูลตลอดเวลาถ้าเป็นเนื้อผ้าแบบนี้มันจะดูแบบเท่จะดูแบบตลอดแบบบางอยากใส่แล้วเป็นผอ.เลยไม่อยากเป็นครูอ่ะเหรอเออไปสอบก่อนต้องสอบก่อนเหรอใช่ต้องสอบก่อนและนี่ก็คือชุดที่มาริวนะครับผมเลือกในวันนี้นะครับเป็นสูตรนะครับลายจุดนะครับผมทำไมถึงรู้สึกดีกับชุดนี้เป็นไงบ้างไม่คือผมอ่ะชอบแบบคืออย่างเงี้ยมันสามารถถอดได้เนี่ยถอดคือมันสามารถถอดปุ๊บแล้วมันก็ดูเป็นแบบเหมือนชุดธรรมดาไปเที่ยวธรรมดาได้อะไรอย่างเงี้ยคือคุณใส่ชุดแบบนี้ไปเที่ยวธรรมดาใช่ไหมใช่ครับทำไมล่ะครับก็แต่งตัวอย่างนี้บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่าเป็นสูตรที่เดินไปไหนเนี่ยก็จะมีแต่คนมองใช่ฮะเป็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าสูตรอ่ะเขาเป็นเอกลักษณ์มากไม่ค่อยเห็นแบบนี้ที่ไหนด้วยจริงๆในเรื่องของสูตรเนี่ยของร้านเนี่ยเบนจะชอบเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะดีการเขาเรียกไซส์อ่ะพวกไซส์พวกเคิร์ฟต่างๆของใช่มันดูเข้าทรงมันดูเข้าทรงมากจริงครับแล้วกางเกงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใส่กับสูตรนะครับสามารถใส่กับอาเสื้ออย่างอื่นก็ได้หรือว่ารองเท้าคู่อื่นอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นพิธีการอย่างนี้ก็ได้ใช่ครับสามารถเป็นมิกซ์แอนด์แมทช์กับทุกชุดได ตอนนี้ก็เบนเนี่ยเลือกชุดให้มาริวเสร็จละใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวจะเลือกให้บ้างได้เราเลือกชุดให้เบนใส่แบบเข้ากับสไตล์เบนมาดูกันว่าชุดเบนจะเป็นไงครับไปดูกัน Absolute สยามทีวีเดี๋ยวเราไปเลือกชุดกันดีกว่าว่าคุณจะต้องแต่งตัวยังไงให้ผมเลือกให้นะได้เลยงั้นนี่อ่ะร้านนี้ดีกว่าเนี่ยผมรู้มานานแล้วร้านนี้ชื่อว่าเพนคิลเลอร์สะกดใหม่ก็เพนคิลเลอร์ไม่ถูกไงโอเคผมชุดแรกพูดเพน ใช่ๆมันก็จะมีแบบมีชุดเป็นเซตแล้วก็แบบว่าที่แบบว่าต่างหากอะไรอย่างงี้ชอบชอบมั้ยชอบอืมไม่ว่าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดูว่ามีชุดไหนบ้างได้ไปลองดูสำหรับหนุ่มๆที่ชอบแต่งตัวสไตล์มินิมอลเรียบๆง่ายๆไม่เยอะดีเทลน้อยๆสบายตา Painkiller คืออีกหนึ่งทางเลือกที่คุณสุภาพบุรุษต้องการด้วยดีเทลการตัดเย็บที่ประณีตและเนื้อผ้าที่ใส่สบายเหมาะกับสภาพอากาศและด้วยการออกแบบที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีการใช้สีพาสเทลในเสื้อผ้าผู้ชายเป็นการสร้างไอเดียทำให้หนุ่มๆมีอิสระในการแต่งตัวมากขึ้นค่ะคือเข้ามาในร้านนี้ฟิลก็เป็นคนละอย่างกับชุดมาริวของมาริวก็จะดูแบบว่าไปงานเป็นทางการได้แต่ร้านนี้นะครับจะดูแบบว่าสบายมากใส่ไปเที่ยวใส่ไปแบบวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยเสื้อตัวนี้สวยมากชอบมากนี่ครับดูแบบเท่ดีอ่ะคุณไม่ต้องพูดละผมว่าลองเอาเกงตัวนี้นะฮะให้เขาใส่จะใส่เสื้อตัวนี้ใช่ไหมลองโทษขอบคุณมากขึ้นไปเอาใส่อย่างนี้ได้เดี๋ยวมีเสื้อคลุมอีกนะมาทับเซตนิดนึงเราไม่ได้มาเล่นๆนะโอเคทำเอาไปทับข้างหลังทำไมไปเอาไปลองโอเคไปนึกว่าเข้าผิดร้านนั่งรออย่างนานนะไหนดิเท่มาก
อ๋อตรงนี้ดีมากนี่นะครับเป็นดีไซน์ของเขานั่นแน่หันมามีเจ๊กด้วยจะบอกว่าร้านนี้นะชุดที่เห็นแต่ละชุดนี่คือบอกเลยว่าถ้าเหมาไปทั้งร้านเนี่ยไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าทุกชุดใส่ได้ใช้ได้งานใช้งานได้จริงๆในทุกๆสถานการณ์เลยทำไมดูว่าทุกอย่างของเขาอ่ะมันจะแมทกันหมดนะฮะเป็นอันนี้คือถ้าทับในอย่างเดียวอ่ะทับในโอเคแล้วพร้อมมาเดินสยามเซ็นเตอร์แล้วใช่นี่ทับในแค่นี้ก็พอครับเนาะพร้อมแล้วตอนนี้เราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามีมีตติ้งกับแฟนคลับเราหล่อและได้ชุดจากทั้ง2ร้านมานะครับเดี๋ยวเราไปมีตติ้งกับแฟนคลับกันเดี๋ยวกันเนาะสวัสดีครับผมแม็กอภิสรสุขพัฒนาใสครับเป็นแชมป์ของ 2F12 ครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลนะครับชื่อเพลงว่าหายใจไม่ออกครับก็เป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกเลยครับช่วยอยู่ก่อนจะได้ไหมฉันหัวใจไม่ดีเท่าไหร่มันหายใจไม่ค่อยออกมีซีรีส์ครับซีรีส์ชื่อว่า F12 The Series เกาะคนกล้าเกมล่าฝันครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะถ่ายทำเจ้าเวหาครับตอนพิทักษ์แดนใจก็ไลฟ์สไตล์ปกติครับผมก็จะออกกำลังกายครับหลักๆเลยคือตัวเราเองเป็นคนชอบออกกำลังกายแล้วก็คือชอบฟังเพลงแล้วก็ตอนนี้อย่างตอนนี้ก็ฝึกเล่นไอ้ตัวดีเจครับเป็นก็เราอยากลองแบบอยากลองคือเราชอบทางดนตรีครับแล้วก็ออกกำลังกายบางทีก็เล่นเกมบ้างบ้างกับสยามเซ็นเตอร์นี่ผมรู้สึกว่าเป็นแบบเหมือนเป็นแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นแล้วก็ซึ่งผมเป็นคนเชียงใหม่เวลามากรุงเทพผมได้ยินสยามเซ็นเตอร์ก็คือผมได้มามีโอกาสได้มาบ่อยๆครับก็มีแบบทั้งของกินมีทั้งแบบคือเขาจัดงานผมเคยมาแข่งเต้นที่นี่ด้วยครับก็เป็นที่ที่แบบเหมือนเป็นศูนย์รวมของวัยรุ่นอ่ะคือวัยรุ่นที่จะมาก็คือมาเที่ยวมาเจอกันมานั่งคุยกันมานั่งเมาส์มาเลือกเสื้อผ้ามากินคือของกินทุกอย่างมันครบที่นี่ครับก็เคยมีได้ร่วมงานกับแบรนด์ของที่นี่ครับที่เป็นได้ไปเดินแบบในเสื้อผ้าของเขาครับก็คือตอนนั้นเป็นงานของเป็นงานเดินแบบแฟชั่นวีคครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับก็ได้ข่าวว่าเบนซ์กับมาริวเขามีมีตติ้งกับแฟนคลับผมก็เลยอยากมาแจมด้วยทีนี้สองคนนั้นยังไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเซอร์ไพรส์เขาแต่ว่าผมจะใส่ชุดอะไรอ่ะเดี๋ยวผมไปหาก่อนร้านนี้เลยผมเล็งไว้แล้วครับ Good Mixer ครับสไตล์นี้เป็นแบบที่ผมอยากได้พอดีเลยมันมีชุดที่แบบว้าวๆนิดนึงได้โชว์ครับเข้ามาดูครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่หนุ่มๆต้องการด้วยแรงบันดาลใจและมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น Good Mixer ได้ถ่ายทอดเสื้อผ้าที่มีความแปลกใหม่เป็นสุภาพบุรุษผู้ลึกลับมีเสน่ห์น่าค้นหามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีลูกเล่นในการซ้อนทับของเลเยอร์เสื้อผ้าโดยใช้โทนสีต่างๆมาไล่เป็นเฉดสีรวมถึงดีเทลต่างๆของเนื้อผ้าผสมผสานกันได้อย่างลงตัวพร้อมเพิ่มลายเส้นและลายริ้วให้ดูมีพลังดึงดูดมากยิ่งขึ้นครับผมชัยชนสวรรค์ตรัสเป็นดีไซเนอร์ที่ร้าน Good Mixer ครับGood Mixer นี่เป็นเหมือนอะไรที่แบบว่าผ่านอะไรมาหลายๆอย่างเป็นแบบความผสมผสานครับเป็นการเบลนทุกอย่างแล้วก็ออกมาเป็นก้อนหนึ่งที่แบบว่ามันเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยการผสมผสานตะวันตกกับตะวันออกออกมาเป็นก้อนหนึ่งที่มันกลมกลืนนะครับสยามเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ตายฮะ
เหมือนกับคือศูนย์เนี้ยมันไม่หยุดนิ่งอะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างในเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยคือต้องไม่หยุดนิ่งอันนี้นะครับคอลเลกชันนี้จะเป็นผ้าแอฟริกันที่แบบว่าเป็นคอตตอนพิมพ์ลายลักษณะเฉพาะของเขาเลยที่แบบว่าคือมันมีเสน่ห์มากมันคลาสสิกมากมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือมันไม่เชยลายพวกนี้ก็จะเอาไอเดียมาจากแอฟริกันหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นพวกคอตตอนมัสลินที่ยังแบบว่าได้ไอเดียมาจากแอฟริกันอยู่นะฮะเป็นลายพงลายพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรที่เป็นเสื้อแพทเทิร์นของที่ร้านโดยเฉพาะเลยที่แบบว่าอันนี้ไม่มีสมัยอันนี้คือทำมาหลายเปลี่ยนผ้ามาเยอะมากแล้วครับแล้วก็คือยังใช้โครงตัวเดิมเนี่ยอยู่เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเบสเซลเลอร์จริงๆที่ขายดีที่สุดตัวหนึ่งที่ร้านเนี่ยจะมีอะไรที่แบบว่าส่วนหนึ่งก็คือความแปลกของกางเกงอะไรพวกนี้ฮะที่แบบว่าบางครั้งความบานของมันหรือว่าเป้าของมันที่แบบว่ายาวผิดปกติใส่แล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่าตลกอ่ะคือใส่ปุ๊บจะรู้สึกแบบมันใช่อ่ะในความที่แบบว่าบางทีฉันไม่กล้าใส่นะแต่ว่าขอให้ได้ลองก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันสวยครับตอนนี้ล่าสุดเลยเนี่ยก็จะผมจะออกมาเป็นลายนี้อันนี้เพิ่งมาเลยตัวนี้เป็นลายสับปะรดตอนนี้มาเป็นเสื้อก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีกางเกงแล้วก็มีแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยตามมาอีกทีนึงนะก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกูดมิกเซอร์ไว้ด้วยฮะก็มาชมกูดมิกเซอร์ได้ที่ชั้น3สยามเซ็นเตอร์ครับครับก็มาที่เข้ามาถึงปุ๊บก็มาเจอราวแรกนะครับก็อันนี้จะเป็นออกแนวแฟชั่นหน่อยก็เป็นลายกราฟิกนะครับเสื้อผ้าสไตล์นี้ก็จะเป็นแบบจริงๆแล้วมันดูสบายนะเวลาใส่จริงๆสบายมากครับมันจะผิวๆคือมันสามารถเลือกแมทกับกางเกงได้หลายชุดคือไม่จำเป็นต้องแบบคู่กันมากครับเราสามารถเลือกสลับกันได้หลายตัวดูครับก็สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นก็จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆสูทนะครับเนี่ยเขาสามารถใส่ไปงานได้แบบคือถ้าไม่เป็นทางการมากเราก็ใส่แบบนี้ได้ครับครับก็มาต่อที่ราวนี้ครับก็จะเป็นจริงๆแล้วจริงๆก็มีที่เป็นแบบใส่ไปงานได้ใส่ออกนอกบ้านได้ชิวๆนี่ครับอันนี้เมื่อกี้ผมดูไว้นี่ชุดนี้ก็อันนี้ได้นะอันนี้แอบเซ็กซี่นิดนึงสีชูใครที่มั่นใจในหุ่นตัวเองก็สามารถใส่ได้เวลาเดินโฉบแสงก็จะได้โชว ตอนนี้ผมได้ชุดเก่งผมนะครับที่จะไปเซอร์ไพรส์2หนุ่มมาริวกับเบนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะรู้สึกไงบ้างตอนเห็นผมครั้งแรกครับวันนี้ก็พอแต่งตัวหล่อเสร็จแล้วนะฮะจะพลาดไม่ได้เลยก็คือเดี๋ยวจะมาทานข้าวกันถูกต้องครับที่ไหนฮะที่ร้านนี้เลยครับผมนี่ติ้งคาเฟ่ครับผมใช่นี่และที่สำคัญนะครับเราไม่ได้มาแค่2คนครับข้างในร้านนะครับยังมีแฟนคลับเยอะแยะเลยถูกต้องครับเขามารอเราประมาณ4ชั่วโมงนะเกินไปครับเกินผม Think Cafe ร้านเบเกอรี่สุดชิคที่มีเอกลักษณ์อีกร้านหนึ่งในสยามเซ็นเตอร์กับบรรยากาศที่ชวนให้ปลดปล่อยความคิดไปยังอิสระเพราะเมนูขนมหลากหลายที่เป็นซิกเนเจอร์น่ารักน่ารักสำหรับใครที่หาร้านนั่งสบายๆชิมขนมสุดโปรดร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่คอบเบเกอรี่ต้องการอย่างแน่นอนชื่อเบญจรัตน์เสมอเหมือนนะคะจะเป็นผู้จัดการร้านติ้งคาเฟ่สยามเซ็นเตอร์ค่ะ
ก็ถ้าเป็นคอนเซปต์ของร้านเนี่ยอินดัสเทรียลนะคะเป็นล็อฟก็คือถ้ามองสังเกตได้ก็คือจะมีโคมไฟที่ร้านเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่ชัดเจนก็การทำแบรนด์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นขนมหลักๆเราเนี่ยจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็คือจะเป็นอย่างเจแปนิสฟูดเค้กเทดดี้เค้กหรือแม้จะเป็นคอตตอนก็คือจะเป็นซอฟต์ชิปเค้กก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยตอนนี้จานนี้จะเป็นเทดดี้เค้กนะคะตัวนี้จะเป็นมูสช็อกโกแลตเค้กข้างในจะเป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ทานคู่กับวิปปิ้งครีมไอศครีมวานิลาแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะส่วนรอบๆจานเนี่ยเราโรยด้วยรอยัลตินนะคะจะเพิ่มความกรุบกรอบให้กับจานนี้รวมถึงเป็นดาวด้วยเพิ่มความน่ารักให้กับจานจานนี้นะคะก็จะเป็นแพนด้าเค้กตัวนี้จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เราทำต่อมาจากเทดดี้นะคะก็ตัวนี้จะเป็นมูดไวท์ช็อกแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นสตรอเบอรี่ลาวานะคะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นกริฟฟอนเค้กนะคะส่วนทานตัวทานคู่ด้วยเนี่ยจะเป็นไอศครีมวานิลาเหมือนกันแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่พานาคอตต้าตัวนี้จะไม่เลี่ยนมากเพราะว่ามีสตรอเบอรี่เนี่ยเข้ามาช่วยตัดให้มีรสเปรี้ยวแล้วก็รสชาติมันจะค่อนข้างเข้ากันกับตัวไวท์ช็อกโกแลตเลยในส่วนของเครื่องดื่มนะคะตัวนี้จะเป็นชื่อว่าติงช็อกโกแลตซิกเนเจอร์นะคะจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยก็คือตัวนี้จะค่อนข้างเป็นช็อกโกแลตเย็นเข้มข้นนะคะแล้วก็ด้านบนเราท็อปปิ้งด้วยวิปปิ้งครีมนะคะซอสช็อกโกแลตแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตคิ้วจะเป็นซอฟช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตสดนะคะที่ทางร้านทำเองรสชาติจะออกเป็นดาร์กช็อกจะเข้มๆหน่อยสำหรับคนที่ชอบทานแบบโกโก้รสชาติเข้มข้นถึงช็อกโกแลตเนี่ยแนะนำเป็นตัวนี้เลยก็ยังไงถ้าใครสนใจที่จะมาทานขนมหรือว่าชอบในการทานขนมจริงๆเนี่ยแนะนำให้มาที่ร้านเราเพราะว่าหนึ่งคือขนมเราเนี่ยค่อนข้างคัดมาพิเศษก็คือสินค้าค่อนข้างพรีเมียมที่จะนำเข้ามาแล้วก็ส่วนผสมค่อนข้างลงตัวที่สุดอีกส่วนหนึ่งคือเราพยายามทำเมนูออกมาให้ถูกใจคนหลายๆคนหรือว่าลูกค้าหลายๆกลุ่มคือไม่ว่าจะเป็นด้วยหน้าตาขนมที่น่ารักหรือว่าด้วยปริมาณขนมที่ไซส์ใหญ่หรือว่าด้วยขนมที่หลากหลายเป็นขนมปังเค้กมูสหรือพุดดิ้งคือมีครบยังไงก็แวะเวียนกันเข้ามานะคะยื้อไว้ไม่ต้องทนฝืนบอกลาและจบกันไปจากนี้ถ้าเธอมีคนใหม่บอกฉันเพียงคำเดียวได้ไหมแค่บอกให้ชัดเจนนี่แล้วเพลงที่จบไปคือเพลงอะไรไม่ใช่เพราะใครครับแต่เมื่อกี้ผมอยากรู้ว่าทำเพราะอะไรไม่กินกันเลยเนี่ยมีความเก่งเขาคงฟังแล้วมีความสุขเขาก็อยากร้องตามไงถูกไหมเพลงมันดีนะฮะอธิบายเพลงไม่ใช่เพราะใครนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านติ้งคาเฟ่นะครับบอกเลยว่าเทดดี้เค้กนะครับแล้วก็แพนด้าเค้กอร่อยมากเรียกว่าเป็นเป็นเมนูแนะนำของเขาเลยอ๋อนี่อีกอย่างนึงนะฮะถ้าเกิดว่าใครมาทานขนมเค้กแล้วเนี่ยไอ้ใช่ขนมเค้กไอศครีมแต่มันต้องแบบเลี่ยนคอหรืออะไรอย่างเงี้ยหวานนี่เลยเมนูน้ำแนะนำนะครับผมเนี่ยอันนี้จะเห็นอยู่ในเมนูเลยนะครับอร่อยมากลองมาทานดูนี่ไงมี2แก้วมีกีวีด้วยเป็นแบบกีวีโซดานะครับสำหรับใครที่กำลังกระหายเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ก่อนเข้าร้านนี่คือเบนแบบกระหายหิวน้ำมากใช่ได้กินกีวีโซดาก็รู้สึกสดชื่นมากครับWow.
ล่ะครับตอนนี้ผมได้มายืนแอบดูตั้งนานนะครับว่าตอนนี้เขาสนุกกันมากเขากินกันโหเราดูเราก็อยากกินบ้างครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสไตล์เขากันเข้าไปแย่งเขากินดีกว่าขอนะเธออย่าพึ่งรีบไปช่วยอยู่ก่อนจะได้ไหมฉันหัวใจไม่ดีเท่าไรมันหายใจไม่ค่อยออกเพราะว่าเธอคือลมหายใจถ้าจากไปคงเดือดร้อนเห็นใช่ไหมสายตาอ่อนวอนอยู่ข้างๆกันนะเธอเมื่อกี้เห็นป้อนกันป้อนพี่มั้งดิมากินอะไรเดียวผมที่บอกให้ป้อนพี่แบบก้มหน้ากันเลยนี่ครับนี่ครับโอ้ยเจ็บแขนแต่ไม่เห็นมีเสียงกรี๊ดแบบเมื่อกี้เลยกินดีดิโอ้ยกินก่อนกินใช้ปากใช้ปากตอนนี้เราก็กินขนมกันอร่อยและอิ่มแล้วนะก็ไม่อิ่มก็รู้จะยังไงแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเราจะถ่ายรูปเซลฟี่กันก่อนอ๋อคือว่าเปิดโอกาสให้เขาแบบได้ใกล้ชิดเราเซลฟี่กับเราถูกไหมได้เลยได้แล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กแฮชแท็กอะไรแฮชแท็กนะครับสยามเซ็นเตอร์นะครับทุกคนแล้วก็อะไรครับแฮชแท็กร้านนี้นะครับผมร้านคาเฟ่ครับผมใช่ครับผมหนึ่งสองเฮ้หน่อยหนึ่งสองเฮ้ครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วกันนะฮะครับแล้วไงมาเจอกับพวกเราใหม่ในครั้งหน้านะครับครับผมไปที่ไหนมาเจอกันอ่ะฮะบ๊ายบายค่ะวันนี้ก็มาทานขนมค่ะแล้วก็มีมานั่งทานกันที่ร้านติงคาเฟ่ค่ะก็น้องๆก็น่ารักค่ะมาร้องเพลงมีร้องเพลงให้ฟังไงค่ะแล้วก็นั่งคุยกันชอบที่ทั้งสองคนนะคะทั้งเบนและมาริวมีมิตรภาพที่ดีอะค่ะในบ้านคือเวลาที่มีปัญหาอะไรอย่างค่ะคือเขาจะแบบคอยช่วยเหลือกันตลอดแม็กซ์เขาเป็นคนที่เขาสู้ชีวิตอะค่ะเขาสู้มานานมากแบบเป็น10ปีแล้วอะค่ะแล้ววันนี้เขาก็สำเร็จไปขั้นนึงแล้วก็คือได้การได้เป็นเดอะวินเนอร์ของ A12ก็คืออยากที่จะซัพพอร์ตเขาเพราะว่าเขาเป็นคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะให้เขาได้แบบไปถึงฝันที่เขาหวังไว้ให้ได้มากที่สุดอะค่ะก็ขอบคุณสยามเซ็นเตอร์นะคะที่แบบจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่ร้านอาหารนะคะมีสถานที่ช้อปปิ้งเป็นแบบเสื้อผ้ามีแบรนด์เครื่องสำอางมีแบบร้านอาหารชิคๆแบบให้ทั้งวัยรุ่นแล้วก็ทั้งแบบวัยทำงานได้แบบมาเดินเที่ยวกันก็แบบเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยค่ะก็อยากให้เชิญชวนให้ทุกคนมาแบบเที่ยวที่สยามเซ็นเตอร์กันเยอะๆนะคะขอบคุณสยามเซ็นเตอร์ครับที่ได้ให้แฟนคลับได้มีกิจกรรมร่วมกับศิลปินนะที่เราชื่นชอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณทางร้านติ้งคาเฟ่ที่แบบได้ให้เรามากินอะไรอร่อยๆกับน้องด้วยกันกับแฟนคลับหลายๆคนนะแฟนคลับของน้องมาริวค่ะที่ชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นเด็กกตัญญูเขาจะมีความเขาเลยนะความน่ารักอ่ะก็มีทั้งมุมอ้อนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาแต่ใจบ้างแต่เขาก็จะมีน่ารักขอบคุณสยามเซ็นเตอร์นะคะที่วันนี้จัดกิจกรรมดีให้แฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สยามเซ็นเตอร์พี่ก็มาบ่อยมาชอบเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะมีร้านช้อปปิ้งเยอะอะไรเงี้ยเครื่องสำอางแบรนด์เครื่องสำอางก็แบบเดินได้เต็มที่เลยเขาจะแบบไม่มีอะไรนะกั้นอ่ะจะเดินได้ทุกมุมอะไรเงี้ยแล้วก็ร้านขนมก็อร่อยค่ะแล้วเสื้อผ้าช้อปปิ้งก็จะเยอะแล้วก็จะมีสไตล์ที่แบบล้ำอ่ะเหมือนพี่เวลามาพี่จะมาอัปเดตแฟชั่นที่นี่ Absolute Siam TV
็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะก็ปีนี้ก็เป็นปีที่3นะคะที่ทางสยามพารากอนได้จัดเป็น World Luxury Showcase นะคะก็เป็นการรวมตัวของร้านจิวเวลรี่ในสยามพารากอนวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนำเครื่องเพชร2เซตนะคะมาร่วมแสดงในงานวันนี้ค่ะลูอีเวอร์เนี่ยเราจะเน้นอยู่2อย่างก็คือเน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็เน้นในเรื่องของดีไซน์นะคะถ้าสมมุติว่าคนที่รู้จักเป็นแฟนของลูอีเวอร์จริงๆจะทราบว่างานของลูอีเวอร์มีความละเอียดแล้วก็เน้นในเรื่องของคุณภาพของงานมากกว่าเน้นในเรื่องของระยะเวลาเพราะว่างานเราอาจจะไม่เร็วมากแต่ว่าเราเน้นในเรื่องของทักษะของช่างที่มีเป็นช่างฝีมือนะคะแล้วก็ในเรื่องของ material เราก็จะใช้เวลาในการ source material เหมือนกับสร้อยที่วันนี้คิมใส่เนี่ยเราใช้เวลา2ปีในการ source มากดทั้งหมดเนี่ย5เม็ดมาให้เป็นเซตเดียวกันเพราะว่าแต่ละเม็ดเนี่ยก็มีที่มาที่ไปที่ต่างกันและเวลากันเป็นเซตที่ชื่อว่า Fiori เป็นเซตที่ประกอบด้วยมรกตกับเพชรนะคะน้ำหนักรวมกัน105กรัตค่ะแรงบันดาลใจก็คือมาจากสีเขียวของฤดูใบไม้ผลิที่ประเทศอิตาลีค่ะสยามพารากอนก็เป็นบ้านหลังใหญ่ของเรานะคะก็ร่วมมือกันมาในทุกๆโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ในอดีตหรือว่าโปรเจกต์ในปัจจุบันหรือว่าในอนาคตเราก็มีความยินดีที่เวลาศูนย์มีอะไรที่ดีๆที่อยากจะนำเสนอให้กับลูกค้าเราก็ยินดีอยู่แล้วค่ะการจัดงานในวันนี้นะครับมันเหมือนกับเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของสยามพารากอนว่าที่นี่คือศูนย์กลางของจิวเวลรี่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับทำจิวเวลรี่ที่กำลังฮอตฮิตอยู่นะครับก็คือว่าเป็นโชคเกอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยนิยมกันมากนะครับแล้วเราก็เอามาแอปพลายกับสร้อยเส้นต่างๆเพื่อที่จะใส่รวมกันได้ดีมากครับผมวันนี้ทางเจมส์พาวเวเลียนก็ต้องขอบคุณคุณแอนทองผสมนะครับที่มาเดินแบบให้เรานะครับสวยงามมากผมต้องบอกงี้ครับว่าเจมส์พาวเวเลียนเนี่ยเราเป็นไฟน์จิวเวลรี่นะครับซึ่งมีคอนเซปต์คือการทำให้ผู้หญิงสวยนะครับแล้วก็คอนเซปต์ของเจมส์พาวเวเลียนอีกอย่างนึงก็คือว่าจิวเวลรี่ของเราเนี่ยต้องสามารถใส่เฉลิมฉลองได้ทุกๆวันนะครับความรู้สึกจะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็เจมส์พาวเวเลียนเนี่ยมีแฟลกชิปสโตร์อยู่ที่สยามพารากอนตั้งแต่เริ่มต้นของห้างสยามพารากอนเลยครับแต่ว่าสาววินเทจหวานๆนะคะวันนี้ก็จะเน้นสีชมพูกับสีฟ้าเป็นหลักค่ะต้องเป็นสร้อยคอนี้เลยค่ะโชคเกอร์ตัวนี้ค่ะทำเองค่ะงานแฮนด์เมดค่ะโดยรวมแล้วก็ออกแบบเป็นวินเทจใช่ไหมคะก็แบบว่าแมทชิ่งกันด้วยสีสันมากกว่าก็เลยมีสีชมพูแล้วก็เลือกสีฟ้าเข้ามาช่วยแมทแล้วก็บวกกับเมคอัพวันนี้ก็เลยอยากมีความแบบว่าแมทกับชุดก็เลยเป็นสีฟ้ากับความพาสเทลแล้วก็มีกระเป๋าสีฟ้าให้เข้ากับสีปากอะไรประมาณนี้กับสร้อยคอค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความผูกพันและความรู้สึกดีๆที่ทางสยามเซ็นเตอร์มอบให้กับสิ่งที่ไม่เพียงแค่หนุ่มๆเท่านั้นที่ต้องการแต่รวมถึงสาวๆและทุกๆคนที่ต้องการให้มีสิ่งดีๆร่วมกันสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากอีกต้องคอยติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ